ต่อไปมาดูข้อที่19กันนะคะกำหนดให้ A1 A2 A3 ไปจนถึง A45 นี่นะคะเป็นลำดับเลขคณิตนะคะถ้า A1 เท่ากับ60และ A45 เท่ากับ720นะคะแล้ว A36 ลบ A34 มีค่าเท่ากับเท่าใดนะคะเราก็จะมาทำการหาค่าดีจากข้อมูลชุดนี้นะคะA45 นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ A1 บวก44 D นะคะเราก็ทำการแทนค่า A45 ก็คือ720นะคะ A1 ก็คือ60นะคะบวกกับ44 D นะคะเราก็จะได้720ลบ60เท่ากับ44 D ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ660นะคะเท่ากับ44 D D ก็จะเท่ากับ660ส่วนด้วย44นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ11 4เป็น44 11 6นะคะ60หาร4ก็จะเป็น15นะคะเราก็จะได้ค่าดีคือ15นั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาทำการหา A36 แล้วก็ A34 กันนะคะA36 ก็จะเท่ากับ A1 ก็คือ60บวก35คูณกับ15นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ60บวกกับ35คูณ15 35คูณ15 55 25 5 35 17นะคะ1513ก็จะเป็น52 525นะคะ525บวกกับ60ก็จะเป็น585นะคะต่อไปเป็น A34 นะคะก็จะได้เท่ากับ60บวกกับ33คูณกับ15นะคะ60บวกกับ33คูณ15 535ทด1 535 16นะคะ133ก็จะเป็น594 495นะคะ495บวกกับ60ก็จะเป็น555นะคะจากคำถามนะคะเราก็จะได้ A36 ลบกับ A34 ก็เท่ากับ36คือ585ลบกับ A34 ก็คือ555ก็จะมีค่าเท่ากับ30นะคะซึ่งก็จะตรงกับช้อยข้อที่1นั่นเองนะคะ